โทษนะครับเป็นทอมหรือสาวสองผมงงหรือสวยแต่เหมือนสาวสองแต่บุคลิกไม่เหมือนสาวสองคือผมงงแต่ผมชอบหรือเป็นสาวสองแต่ทำไมดูเท่หรือทอมแต่ทำไมสวยขอบคุณจ้าเป็นผู้หญิงหรือกระเทยเนี่ยหน้าใหญ่เหมือนผู้ชายมีหนวดด้วยดูยังไงก็ไม่ใช่ผู้หญิงเป็นหญิงร่างชายที่ชอบมากเลยค่ะคือเสียงเหมือนผู้หญิงมากแงชอบไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธไม่โกรธเลย คลิปนี้ไม่พูดมากไว้เวิร์นๆนะคะคลิปนี้จะมีความยาวสั้นที่สุดเท่าที่เคยทำมาเราจะเข้าเรื่องกันเลยเพศสภาพเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้ชีวีเป็นคนที่วันนึงอยากสวยฉันก็สวยอยู่ๆอีกวันนึงอยากหล่อฉันก็หล่อหรือหนึ่งนาทีนี้ฉันชอบผู้ชายอีกนาทีนึงฉันชอบผู้หญิงเฮ้ยมันเปลี่ยนกันได้นึกออกไหมแบบเป็นคนที่เอาใจยากแล้วก็คนอื่นไม่ต้องมาเข้าใจนี่ก็ได้เพราะว่านี่เข้าใจตัวเองไม่จำเป็นต้องมาแบบสงสัยเรื่องเพศของนี่เลยเฮ้ยมันแบบมันไม่ใช่เรื่องเลยกามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะแล้วก็อีกอย่างมันไม่เกี่ยวปะกับการที่ว่าเราเป็นเพศอะไรเพราะว่าคุณมาดูเราร้องเพลงคุณมาดูเราทำ YouTube เราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นคุณชอบที่ผลงานเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมาสงสัยอะไรกันหรอแล้วอ่ะก็โอเคเหมือนจริงก็โลกนี้นะคะทุกคนวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะผู้หญิงไม่จำเป็นต้องหวานผู้หญิงไม่จำเป็นจะต้องผมยาวสวยแล้วก็ผู้ชายเนี่ยอยากจะหวานบ้างไม่เข้มแข็งบ้างมันก็ได้ไงเฮ้ยทุกอย่างมันแบบ whatsoever แล้วมันก็จะมีแค่อย่างเดียวที่สามารถบอกได้ว่าคนคนนั้นคือเพศอะไรนั่นก็คืออวัยวะเพศถูกไหมซึ่งขอบอกตรงนี้เลยว่าซิวี่เนี่ยมีอีกครั้งหนึ่งนะคะซิวี่มีจิมิโกะนะเรามีจิมิโกะเราไม่ได้มีกระจูน้อยนะก็ชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นเคลียร์จบชัดเจนขอพูดในคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายถ้าใครมาถามอีกไม่ตอบแล้วกูเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะคะฟีเมลนางสาวภาวิดามอริจิเป็นผู้หญิงมีนะจ๊ะเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับเธอบางทีก็แมนเหมือนทอมแต่ whatsoever มันแบบอย่าไปเรียกว่าคืออะไรเลยเว้ยแค่เรียกว่าซิวี่เป็นของซิวี่แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าชอบกันที่เป็นแบบนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเนาะชีวิตมีเรื่องให้สงสัยอีกเยอะเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องขี้ปติ๋วมากเป็นเรื่องแบบมันไม่มีอะไรยากเลยถ้าทุกคนเนี่ยไม่เก็บมาสงสัยว่าอีนี่เป็นอะไรเงี้ยมัน no label everyone come on man this is 2019แล้ว everything is possible อยากเป็นอะไรขอให้ได้เป็นอยากทำอะไรขอให้ได้ทำเพราะฉะนั้นจบแยกโอเค bye